สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสื่อทางการของจีนรายงานว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย131คนและบาดเจ็บกว่า700รายหลังจากแผ่นดินไหวขนาด 6.2 แมกนิจูดเขย่ามณฑลการซูของจีนและมณฑลชิงไห่ที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเวลาเที่ยงคืนของวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยได้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนกว่า 150,000 หลังตามการระบุของสำนักงานบรรเทาทุกข์แผ่นดินไหวประจำจังหวัดได้ออกมาระบุว่าทางการจีนได้ยกระดับการตอบสนองฉุกเฉินด้านการบรรเทาภัยพิบัติระดับชาติเป็นระดับ2สำหรับแผ่นดินไหวส่งผลให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า736คนรวมถึงนักดับเพลิงจำนวน 2,042 คนถูกส่งไปยังพื้นที่เกิดเหตุดังกล่าวอย่างไรก็ตามตามการรายงานของกระทรวงคมนาคมการจราจรบนทางหลวงในชนบททุกสายที่เชื่อมระหว่างพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากแผ่นดินไหวรวมถึงทางด่วนทั้งหมดและถนนสายหลักระดับชาติและระดับมณฑลในการซูและชิงไห่ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้วเพื่อเปิดการจราจรดังกล่าวและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนอกจากนี้เหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงดังกล่าวยังได้ส่งผลกระทบต่อการจ่ายกระแสไฟฟ้าทั่วพื้นที่บริษัทสเตทกริดการซูอิเล็กทริกพาวเวอร์คอมพานีออกมาระบุว่าวงจรโครงข่ายไฟฟ้าหลักที่เสียหายในพื้นที่ประสบเหตุแผ่นดินไหวได้รับการบูรณะใหม่ทั้งหมดแล้วอีกด้วย